ะให้เริ่มเล่าจากตรงไหนก่อนดีล่ะเริ่มจากที่คุณดินจูบฉันแล้วเขาก็ถอดเสื้อฉันไว้ตรงนี้แล้วจากนั้นเขาก็ถอดเสื้อในฉันตรงนี้หยุดหยุดอย่างนี้นะสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สำรวจทั่วตัวฉันแล้วเขาก็ถอดพอแล้วสายฉันบอกให้หยุดเขาถอดเสื้อของตัวเองทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็ถอดกางเกงไว้ตรงนี้แล้วกางเกงในของเขากับของฉันก็ถอดข้างๆกันตรงนี้เป็นไงเห็นภาพฉันไหมฉันบอกให้หยุดไงหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะที่เมื่อเช้าแกพูดกับน้องฉันอะแกพูดว่าอะไรคะแกทำให้น้องฉันกลัวขนาดไหนแกทำให้น้องฉันกลัวจนสติแตกรอกินขนาดนั้นอะฮะทำเขาฉันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยฉันก็แค่พูดว่าถ้าเธอไม่ยอมกลับมาอยู่กับฉันสักทีฉันก็จะฆ่าพวกมันเหมือนที่ฉันฆ่าเตี๋ยเธอไงอีนางหลอกมึงยอมเราแล้วใช่ไหมมึงฆ่าเตี่ยกูอ่ะกูไม่เอามึงไปแน่ยังไงใช่ใช่มาจนก่อนมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจใช่กูไม่ใช่อ่ะใช่จะฆ่ามึงมึงต้องตายตามเตี่ยกูอีรังเลยลอยลอยปัดยิงแล้วมึงต้องตายลอยลอยปัดเธอต้องเชื่อฉันว่าในโลกนี้มันไม่มีใครรักเธอเท่ากับฉันหรอกโดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายแม้แต่เตี่ยเธอก็ไม่ได้รักเธอเพราะถ้าเตี่ยเธอรักเธอมันไม่ยกเธอให้คนอื่นเลี้ยงหรอกปล่อยกูกูจะฆ่ามึงแล้วอีกอย่างพ่อของฉันก็ไม่เคยรักเธอเธอได้ยินไหมสายเขาไม่เคยรักเธอเขาเลี้ยงเธอไว้เป็นข้าวเขาเลี้ยงเธอไว้เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งคอยให้ข้าวให้น้ำสอนให้เธอซื่อสัตย์โตมาเธอจะได้ไม่ต้องแหวงกัดเขาเขาเลี้ยงเธอไว้เป็นสัตว์เลี้ยงขอให้เอกราชลูกชายคนโปรดของเขาอ่ะถ้าแกอยากได้สมบัติของฉันแกต้องทำตามที่ฉันสั่งแต่งไปก่อนแต่คุณพ่อครับถ้าแกอย่าไปนอนกับคนอื่นก็ไปยังไงซายมันก็ไม่กล้าทำอะไรแกหรอกเพราะบุญคุณของฉันคุ้มหัวมันอยู่หรือแกอยากมีเมียอย่างนางรองทำตัวเป็นเจ้านายข่มผัวผัวมันถึงทนไม่ไหวเชื่อฉันถ้าแกจะมีเมียต้องเลือกผู้หญิงที่เป็นทั้งขี้ข้าและอีกตัวบนเตียงได้พ่อฉันจะให้เธอแต่งงานกับไอ้เอกราชให้เธอคอยหลอกมือหลอกตีนมันเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาพ่อฉันเขาก็เลี้ยงเธอมาเพื่อที่จะใช้งานเธอเหมือนที่เขาใช้ฉันนี่แหละได้ยินไหมปล่อยกูกูไม่เชื่อมันปล่อยกูอ้อยอ้อยสายอ้อย